สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะพี่แป๋วนะคะจะมาบอกว่าเราได้ขวดน้ำมานะคะเป็นขวดน้ำที่ใหญ่มากมีปริมาณอยู่ที่2,000 ลิตรนะคะไม่ใช่สิขอโทษนะคะ 2,000 ml นะคะตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะเป็นตัวที่จะช่วยในเรื่องของการบังคับให้เราดื่มน้ำนะคะพี่เติมน้ำสะอาดเข้าไปแล้วนะคะน้ำกรองนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยพี่เติมไปเต็มอยู่ที่ประมาณนี้นะคะวันนี้เรามาดูนะคะวันนี้เป็นตอนนี้นะคะเป็นเวลา11โมงเช้านะคะแล้วเรามาดูซิว่าพี่จะดื่มน้ำอันนี้ได้ไปลดไปแต่ปริมาณเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำแล้วก็บอกอีกทีหนึ่งนะคะเป็นกล่องเป็นขวดที่น่ารักมากๆเลยค่ะเป็นขวดพลาสติกนะคะและค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะคะคือถ้าไม่ใช้สำหรับดื่มก็ใช้สำหรับทำอย่างอื่นได้เลยนะคะ 2,000 ml นะคะค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะแล้วมาดูวันนี้วันอาทิตย์ตอนนี้เป็นเวลา11นาฬิกานะคะดูว่าพี่น่ะจะดื่มน้ำปริมาณเนี้ยลดลงไปได้ขนาดไหนนะคะแล้วก็จะบอกว่าพี่เติมน้ำไปมากกว่า200ลิตร200 ml นะ2,000 ขอโทษนะคะ 2,000 ml นะคะซึ่งถ้าเต็มที่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะหรือประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยพี่เติมไปที่ capacity ที่เยอะมากๆเลยมันก็น่าจะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 2,500 ml นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วจะมาถ่ายวิดีโอให้ดูอีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะกลับมาอีกรอบนึงนะคะตอนนี้นะคะพี่ได้ดื่มน้ำไปนิดนึงแล้วนะคะดื่มไปสัก1อึกแล้วนะคะจากที่ว่าขึ้นไปตรงประมาณนี้นะคะตอนนี้ลงมาเกือบถึงตัวเส้นตัวนี้แล้วนะคะขีดนี้แล้วก็ใน1วันเนี่ยพี่จะไม่ได้ดื่มแค่น้ำเปล่านะคะพี่จะดื่มทั้งน้ำชากาแฟแล้วก็โกโก้ที่เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักก็คือไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทราแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นชาไทยนะคะเอามาใส่ในแก้วแล้วนะคะแล้วก็ปั่นนะคะใส่ในแก้วปั่นอัตโนมัตินะคะตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่ปริมาณอยู่ที่ประมาณ200 ml เหมือนกันนะคะเมื่อเช้าดื่มไปแล้วเป็นกาแฟนะคะอยู่ที่250 ml นะคะแล้วก็นี่จะมาดื่มตัวชาไทยนะคะเป็นของยี่ห้อหนึ่งนะคะก็คือเป็นการดื่มน้ำก็อยากจะบอกว่าวันหนึ่งก็ดื่มน้ำค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะทั้งวันของการทำงานก็จะอยู่ที่มีโกโก้นะคะโกโก้ก็ตกประมาณโอ้หลายอยู่นะคะ300 ml 350 ml นะคะทุกวันนะคะคือดื่มทุกวันทั้งวันด้วยนะคะอย่างเมื่อวานก็ดื่มตัวโกโก้ไปประมาณ350 ml คูณไปประมาณทั้งวันก็จะอยู่ที่ประมาณ56ซองอะค่ะ56ซองก็ต้องคูณไปก็ค่อนข้างที่จะดื่มน้ำเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่านี่ตอนนี้เนี่ยจะมาดื่มทั้งน้ำเปล่าและน้ำพวกชาไทยโกโก้กาแฟด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูทีนที่พี่ดื่มทุกวันเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันหนึ่งดื่มไปเท่าไหร่นะคะสวัสดีนะคะมาแล้วนะคะวันนี้นะคะเท่าที่บอกไปเมื่อเช้านะคะตอนนี้ถึงเวลาอยู่ที่ประมาณตอนนี้นะคะเวลาอยู่ที่3ทุ่มแล้วนะคะ3ทุ่ม10นาทีนะคะแล้วก็วันนี้นะคะได้ทำการดื่มน้ำไปนะคะตั้งแต่เช้านะคะที่เราเติมน้ำไปก็ประมาณเลย 2,000 ml นะคะจากตอนเช้าที่ดื่มมาเรื่อยๆๆๆๆนะคะจนถึงประมาณนี้แต่ว่าจริงๆระหว่างนั้นก็ไม่ได้ดื่มด้วยนะคะก็จะมีดื่มพวกน้ำชาที่ไม่ลดที่ไม่มีความอ้วนนะคะแล้วก็น้ำชากาแฟแล้วก็โกโก้นะคะแล้วก็มีดื่มโทโบจิโกะนะคะซึ่งเป็นน้ำแร่นะคะไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะดื่มต่อนะคะเพราะว่าน้ำยังโอเคอยู่นะคะแล้วยังไม่หมดวันนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเวลาจะนอนเราก็จะดื่มตัวที่เป็นน้ำชาที่เป็นตัวช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยนะคะเพื่อนๆก็จะดื่มก่อนนอนนะคะจริงๆแล้ววันนี้ดื่มมากกว่า1ดื่มมากกว่าที่เห็นในนี้ด้วยนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีปริมาณเยอะอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็มันมีน้ำในส่วนอื่นที่เราได้ทำการดื่มด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะดื่มนะคะนี่ค่ะตะกี้ได้ดื่มเพิ่มไปแล้วนะคะตะกี้เพื่อนๆเห็นใช่ไหมคะอยู่ที่3 pm นะคะต
แต่ว่าตะกี้ดื่มเข้าไปอีกนิดนึงเนี่ยถ้าจริงๆท่านก่อนถึงเวลานอนก็ดื่มไปค่อนข้างที่จะได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ากว่าจะนอนก็นี่แหละค่ะจนถึง3ทุ่มเหมือนที่เขาบอกแต่ตอนนี้นะเวลานี้คือเวลา3ทุ่มแล้วนะคะที่อเมริกานะคะก็อยากจะบอกว่าการดื่มน้ำเยอะๆมันก็ดีนะคะแต่ว่าบางครั้งในร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะมีน้ำจากส่วนต่างๆน้ำจากอาหารที่เราทานจากผักที่เราทานเข้าไปแล้วก็จะเป็นน้ำพวกน้ำต่างๆนะคะอย่างเป็นน้ำซุปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็วันหนึ่งเราก็ได้ปริมาณน้ำค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะอย่างขวดนี้1ขวดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ขวดนี้แหละค่ะไปแก่เป็นมาตรฐานในการดื่มน้ำทุกวันนะคะแล้วก็จะทำให้ภายในร่างกายของเราเนี่ยปราศจากสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมคะเราก็ต้องดื่มน้ำมากๆนะคะดิฉันก็พยายามที่จะดื่มน้ำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะคะเพราะว่าการดื่มน้ำเนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากร่างกายและทำให้ภายในของร่างกายเราเนี่ยมีแต่ส่วนที่ดีๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกครั้งนึงว่าจบวันก็คือการที่ก่อนจะนอนเนี่ยพี่เป๋าจะดื่มน้ำไปเหลืออยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เพราะตอนนี้มันจาก 2,000 ลิตร2,000 ml นะคะ 2,000 ml กว่าด้วยนะคะที่ดื่มตอนเช้าที่ใส่ไปตอนนี้เหลืออยู่ที่750 ml นะคะเราจะลงไปถึงสุดๆของก้นน้ำหรือเปล่าเรามาดูกันอีกครั้งนึงนะคะเป็นไงคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็พี่แป๋วนะคะมาแล้วนะคะก็คือได้มีการทำการดื่มน้ำนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่อยู่ที่ประมาณ3ทุ่มกว่าแล้วก็นั่งดื่มไปเรื่อยๆนะคะก็คือตัวนี้นะคะที่ซื้อมาได้มาแล้วก็จะเป็นการบังคับตัวเองในการที่จะให้ได้ดื่มน้ำเยอะๆด้วยแต่ว่าวันนึงเนี่ยในการดื่มน้ำของพี่แป๋วเนี่ยบางครั้งพี่แป๋วไม่ได้ดื่มเฉพาะแค่น้ำเปล่านะคะมันก็จะมีในเรื่องของน้ำชากาแฟแล้วก็ชาไทยโกโก้อะไรแบบนี้นะคะที่เป็นตัวที่จะช่วยในเรื่องของไม่ให้อ้วนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนั้นมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการดื่มแล้วก็ตอนนี้ได้แก้วตัวนี้มาแล้วเพื่อที่จะบอกว่าเป็นแก้วที่จะบังคับตัวเองนะคะบังคับตนเองให้ดื่มน้ำได้เยอะๆนะคะก็เราใช้น้ำกรองนะคะใช้น้ำสะอาดนะคะแล้วก็ใส่ในขวดนี้แล้วก็บังคับตนเองให้ได้ดื่มได้เยอะๆนี่วันนี้ทั้งวันนะคะพี่ทั้งวันแต่มันก็จะมีบางช่วงที่ไม่ได้ดื่มนะคะดูแก้วนะคะใหญ่มากๆเลยแก้วขวดใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็เป็นขวดที่ใหญ่แต่ว่าถือค่อนข้างที่จะสะดวกนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นลักษณะทรงตรงมานะคะได้มาใหม่ตัดสินใจซื้อมาก็โอเคค่ะดีใจแล้วก็ปกติเป็นคนที่ทานน้ำแล้วก็จะเป็นกระบอกเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะคะอันนั้นน่าจะประมาณสัก250หรือว่า350 650ประมาณเนี้ยค่ะมันก็น้อยกว่านี้มากๆเลยเพราะอันนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะทรงกว้างแล้วก็อยู่ที่2,000 ml นะคะเพื่อนๆก็นี่ค่ะดื่มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดนะคะจนกว่าจะหมดพอหมดแล้วก็ไปเริ่มต้นของพรุ่งนี้อีกทีนะคะเขาบอกว่ายาที่เป็นยาที่วิเศษจริงๆนะคะเป็นคือการดื่มน้ำเปล่านะคะหรือว่าดื่มให้อย่างที่คุณหมอบอกคือการดื่มน้ำเปล่าให้ได้วันละ8แก้วนะคะซึ่ง8แก้วของคุณหมอเนี่ยก็คงจะเป็น8แก้วที่เป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมคะเราก็เปรียบเทียบนะคะเดี๋ยวก็เราก็ลองเช็คดูว่า8แก้วสำหรับที่เขาบอกเนี่ยเพราะว่าแก้วขนาดมันก็จะไม่เท่ากันแต่พี่ก็ไม่ทราบนะว่า8แก้วเนี่ยมันก็เป็นขนาดเท่าไหร่หรือว่าตกประมาณสักถ้าเป็นขวดน้ำก็อยู่ที่ประมาณสัก 3-4 ขวดไหมอ่ะหรือว่า5ขวดอะไรเงี้ย5ขวดต่อวันอะไรเงี้ยค่ะเป็นขวดน้ำประมาณ500 ml นะคะอะไรอย่างเงี้ยถ้า500 ml มันก็ประมาณนี้เนาะ500 ml เนี่ยค่ะได้แค่นิดเดียวของอันนี้เองเพราะว่าขวดเนี้ยมันใหญ่มากเลยนะคะตอนนี้พี่แป๋วก็ดื่มมาเฮ้ยจะหมดแล้วนะคะใกล้จะหมดแล้วนะสังเกตให้ดีเนี่ยเห็นไหมเห็นน้ำอยู่ประมาณนี้ตอนนี้เนี่ยเลยมาประมาณ500แล้วนะคะมากำลังจะลงไปอยู่ที่อันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ300 ml ค่ะแล้วก็เพราะว่าถ้าถึงขีดจุดนี้เลยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ250 ml แต่ถ้าหมดขวดนี้ก็เท่ากับว่าวันนี้พี่ทานไปประมาณ 2,000 ตีไปซะว่า 2,500 หรือเปล่าไม่แน่ใจ
2,500 ml หรอมันน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก2,000เกือบ 3,000 ได้มั้งไม่แน่ใจคงไม่ถึงหรอกไม่รู้สิถ้าเต็มถังเนี้ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ไม่ถึงอ่ะ 2,500 ml อุ๊ไม่แน่อาจจะอยู่ที่ 3,000 ก็ได้ค่ะเพราะว่าจากข้างล่างมันก็เป็นปริมาณที่เขานับขึ้นมาใช่ไหม250แล้วก็พี่ต่อขึ้นไปข้างบนอีกนะคะเมื่อเช้าก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ไม่น่าถึง 2,500 แล้วกัน 2,500 ml นะคะเท่ากับขวดนี้คิดว่านะคะเดี๋ยวจะลองชั่งตวงวัดอีกทีหนึ่งว่าน้ำจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะแต่คิดว่าภารกิจวันนี้นะคะคิดว่าน่าจะหมดนะคะน่าจะหมดนะคะ 2,000 นี้เพราะว่านี่ยังมีเวลาเหลือก็เดี๋ยวจะไปดื่มให้หมดแล้วก็ยังไงก็จะไปอาบน้ำแต่งตัวนะคะยังไงก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนน่ะหันมาดูแลสุขภาพโดยการที่ดื่มน้ำสะอาดนะคะแล้วก็ทานอาหารที่เป็นประโยชน์การทานอาหารที่เป็นประโยชน์คือการทานอาหารที่ไม่เป็นมันของทอดแล้วก็ไม่เป็นพวกที่เป็นเมือกๆมากๆนะคะเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยมันจะทำให้เป็นคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพแต่ก็ไม่รู้จะดูแลไงใช่ไหมคะก็ออกกำลังกายเวลานิดเดินออกกำลังกายทำงานบ้านนะคะแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดนะคะแล้วก็พยายามคิดในสิ่งที่ดีๆหรือว่าถ้ามีเรื่องเครียดก็พยายามเดินออกไปข้างนอกไปเห็นสภาพอากาศที่ดีๆแล้วก็ทำให้จิตใจของตนเองมีความสุขนะคะยังไงก็วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วค่ะถ้าชอบยังไงก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเตือนแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็ดูในวิดีโอต่อๆไปนะคะวันนี้ก็คิดว่าหมดแน่นอนค่ะยังไงก็หมดนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะคะแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอต่อปากต่อไปนะคะโอเคค่ะวันนี้ Good night นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย